ก็จะปัญญาก็จะมาอบรมศีลนะคะการสำรวมระวังด้วยประกอบด้วยปัญญาเป็นผู้ที่นำไปในการสำรวมระวังนั้นเนี่ยท่านก็เรียกว่าเป็นศีลมยปัญญาปัญญานั่นเองนะคะทำให้อบรมสมถะบ้างหรือว่าจิตสงบบ้างเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆอกุศลก็ไม่เกิดใช่ไหมคะจิตก็จะสงบอย่างเช่นสังเกตดีๆนะคะตอนเวลาเราฟังพระอาจารย์สมบัติแล้วเรารู้เรื่องอะค่ะเรารู้เรื่องแสดงว่านั่นนะคะจิตเรามีสมาธิแล้วเพราะถ้าไม่รู้เรื่องถ้าฟุ้งซ่านหรือว่ามีเรื่องอื่นเข้ามาในใจนะคะมันจะบางทีไม่ได้ยินน่ะว่าพระอาจารย์พูดอะไรหรือได้ยินก็ไม่เข้าใจเพราะว่ามันจิตเรามันกำลังไปคิดเรื่องอื่นอยู่นะคะนั่นคือไม่ได้มีสมาธิจดจ่อในการฟังพระธรรมนะคะแต่อาจจะมีสมาธิในกุศลจิตอย่างอื่นก็ได้นะคะเช่นถ้าเกิดไปคิดเจริญวิปัสสนาหรือเจริญเมตตามรณานุสติในขณะที่เปิดฟังพระธรรมอยู่อันนั้นก็ได้นะคะแต่มีข้อแม้ว่าผู้ที่ทำอย่างนั้นน่ะต้องรู้ตัวว่าตัวจิตเป็นกุศลอยู่นะก็เลยไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็ต้องถ้ามีปัญญาจริงๆอ่ะปัญญาจะรู้ทั่วค่ะปัญญาจะไม่มีความสงสัยนะคะถ้าเมื่อไหร่สงสัยแล้วก็คือเป็นวิจิกิจฉาซึ่งก็เกิดได้อยู่เรื่อยๆนะคะถ้ายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันค่ะอันนี้ก็แบ่งปันเรื่องของอิทธิบาท4เอาไว้นะคะแต่เพียงเท่านี้ก่อนก็เรียนเชิญอาจารย์ประเชิญไม่ทราบค้นเจอหรือยังคะอาจารย์ประเชิญคะว่าอิทธิบาทหมายถึงครับก็มีข้อความตอนหนึ่งที่ท่านอธิบายอิทธิกับปาทะนะครับคือในพระบาลีเนี่ยส่วนใหญ่โดยศัพท์เนี่ยท่านจะอธิบายว่าอิทธิความสำเร็จความสำเร็จด้วยดีการสำเร็จการสำเร็จด้วยดีความได้อีกความถึงด้วยดีความถูกต้องการทำให้แจ้งความเข้าถึงซึ่งธรรมะนั้นนะครับทีนี้ในอรรถกถาอภิธรรมปิฎกวิภังนะครับสัมมามนุทนีเนี่ยท่านก็มีการขยายความเพิ่มอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นบัณฑิตพึงทราบว่าบุพภาคชื่อว่าอิทธิบาทอันเป็นบุพภาคปฏิลาภะชื่อว่าอิทธิเป็นปฏิลาภะในความนี้ท่านก็มีว่าเริ่มนานอุปจาระหรือวิปัสสนานะครับจริงอยู่บริกรรมของปฐมฌานชื่อว่าอิทธิปาทะปฐมฌานชื่อว่าอิทธิในท่านแยกนะครับต่อมาทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินเนวะเป็นต้นนะครับชื่อว่าอิทธิปาทะบริกรรมที่ทำให้ถึงพวกนี้นะครับเนวสัญญาณสัญญาชนะเป็นต้นนี่ก็ชื่อว่าอิทธิก็คือความสำเร็จนะครับต่อมาวิปัสสนาแห่งโสดาปัตติมรรคชื่อว่าอิทธิปาทะโสดาปัตติมรรคชื่อว่าอิทธิวิปัสสนาแห่งสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคชื่อว่าอิทธิปาทะอรหัตมรรคชื่อว่าอิทธินะครับการแสดงด้วยแม้ด้วยปฏิลาภะก็ควรเหมือนกันก็เหมือนกันนะครับท่านก็จะอธิบายปฐมฌานชื่อว่าอิทธิบาททุติยฌานชื่อว่าอิทธิก็มีในนี้ก็มีนะครับท่านก็มีหลากหลายในแต่ท่านจะเริ่มต้นตั้งแต่บริกรรมผู้นั้นนะครับซึ่งบริกรรมนั้นก็คือเป็นส่วนของจิตที่เป็นกามาวจรนะครับที่เป็นมหากุศลซึ่งก็จะเป็นนี่แหละครับทั้ง4อย่างเนี่ยฉันทาวิยัตจิตตวิมังสานั่นแหละครับที่จะทำให้ถึงฌานแต่พอมาถึงฌานท่านก็เรียกว่าอิทธินะครับนี่ก็ท่านก็อธิบายทั้งเป็นฌานรูปฌานและอรูปฌานแล้วก็ขั้นที่เป็นมรรคทั้ง4นะครับนี่ก็เป็นข้อความในอรรถกถาครับสาธุค่ะในอรรถกถาของอะไรคะอาจารย์ประเชิญ
ของอิทธิบาทวิพังนี้หรือเปล่าคะหรือว่าอีกใช่ครับอิทธิบาทวิพังอ๋ออภิธรรมภาชินีงั้นก็คือสรุปว่าอิทธิเนี่ยคือความสำเร็จความสำเร็จทั้งในระดับเกิดฌานจิตขึ้นแล้วก็โลกุตระนะคะโลกุตระมรรคก็จะเรียกว่าความสำเร็จก็คือเป็นอิทธิแต่ขั้นบุพภาคเช่นการอบรมเจริญสมถะภาวนาหรือการเจริญวิปัสสนาเพื่อนำไปสู่ฌานหรือนำไปสู่มรรคเนี่ยท่านเรียกว่าอิทธิบาทใช่ครับก็คือเบื้องต้นใช้คำว่าพระคือบาทแห่งความสำเร็จก็เข้าใจค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับซึ่งก็รวมพวกฤทธิ์อะไรด้วยนะครับที่เป็นโลกียฤทธิ์อะไรทั้งหลายพวกนั้นนะครับที่แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อะไรพวกนั้นก็ต้องอาศัยพวกนี้เหมือนกันครับอาจารย์ไปเชิญค่ะอย่างนี้หนูถามนิดนึงถ้าเป็นพวกมิจฉาปฏิปทาคือเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องอริยสัจ4เลยเนี่ยไม่ได้ต่อด้วยวิปัสสนาเนี่ยยังเรียกว่าเป็นอิทธิบาทนำไปสู่ฌานหรือว่าอภิญญาอะไรเหล่านั้นด้วยไหมคะอาจารย์ไปเชิญว่าเรียกว่าเป็นอิทธิบาทด้วยไหมคะแบบพวกท่านอรหันตดาบสอุทกัดดาบสอย่างเงี้ยค่ะท่านก็กล่าวว่าอิทธิบาทนี้ทั้งพระพุทธภาคตรัสอิทธิบาททั้งหลายเจือกันด้วยโลกิยะและโลกุตระก็คือมันถ้าโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นบาทของโลกุตระอันนั้นก็จะต้องเป็นเฉพาะในศาสนาใช่ไหมครับแต่นอกศาสนาเนี่ยอาจจะที่เป็นโลกิยะที่เป็นบาทของฌานอภิญญาผู้นั้นอาจจะในส่วนตัวนะครับผมคิดว่าน่าจะหมายถึงด้วยครับค่ะค่ะถ้าพยัญชนะที่บอกว่าอิทธิบาทหมายถึงโลกิยะและโลกุตระถ้างั้นใช่ค่ะเหมือนกับคำว่าสัมมาสมาธิคือฌาน4นั่นน่ะก็อาจารย์อย่างท่านอาจารย์สุรพงษ์เทพสุธาท่านก็เคยถามท่านก็บอกว่าใช่เพราะว่าเหมือนกับคำอธิบายในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าพึงเห็นสัมมาสมาธิได้ที่ใดพึงเห็นสัมมาสมาธิได้ที่ฌาน4ท่านก็โอเคตรงนี้เลยว่าแม้พวกที่เป็นมิจฉาปฏิปทาก็ได้ฌาน4ก็ถือว่าได้มีสัมมาสมาธิด้วยนะคะอิทธิบาท4ก็ทำนองเดียวกันก็เห็นด้วยค่ะอาจารย์มาเชิญค่ะขอบคุณค่ะเชิญพี่ภาคินครับมีอะไรแบ่งปันจริงๆก็คืออิทธิบาท4เนี่ยมันก็คืออธิบดี4นั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้ามาทำกิจเพื่ออภิญญาฌานมรรคผลเขาก็ท่านจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นอิทธิบาทเฉพาะลงไปก็เหมือนกับวิริยะนั่นแหละวิริยะพอมาเป็นเกี่ยวกับทางกุศลอะไรเนี่ยมันก็ใช้เป็นประธานสัมมาประธานอะไรอย่างนั้นก็องค์ธรรมมันเหมือนกันใช่ไหมอิทธิบาทอธิบดีก็เพียงเท่านั้นเองหนูไม่เห็นด้วยกับพี่ภาคินนะคะตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้พยัญชนะเนี่ยท่านบอกแล้วว่าอิทธิบาทคือนามขันธ์4นี่เมื่อกี้พี่ภาคินบอกว่าอิทธิบาทก็คืออธิบดี4นั่นเองความจริงไม่ใช่นะเป็นที่มาเป็นกิจเพื่ออภิญญาฌานมรรคผลถ้ามาทำกิจอันนี้ก็จะใช้ชื่อไปเลยเป็นอธิบาทมันก็จะไปอยู่ในโพธิปัจจยธรรมใช่แต่มันมีอย่างเงี้ยคือเรื่องของอิทธิบาทวิพังเนี่ยคนเข้าใจอ่ะไม่ง่ายบางคนมาอ่านแล้วแบบงงเลยเอ๊ะอะไรอ่ะฉันทะสมาธิประธานสังขารชื่อยาวจังเลยสามคำอธิบายก็ยังยากแก่การเข้าใจอีกแต่ว่าอาศัยพระอาจารย์สมบัตินันทิโกอธิบายหนูเลยเข้าใจมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนก็คือจะงงเหมือนกันว่าอาท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองไปอ่ะอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา
คืออธิบดี4นะแต่เป็นอธิบดีที่เกิดกับเฉพาะกุศลไม่ใช่อกุศลแค่นี้จบแต่ถ้าลองมาดูเรื่องของอิทธิบาทวิพังเนี่ยค่ะท่านพูดว่ามีฉันทะในการที่จะเจริญสมาธิแล้วก็มีประธานสังขารต่อด้วยอันนี้พออย่างที่บอกค่ะว่าวิพังเนี่ยท่านจะอธิบายแต่ละหมวดของโพธิปักขิยธรรมเลยนะคะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ไปสู่อริยสัจ4เพราะฉะนั้นท่านจะไม่พูดลอยๆว่าอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาจบไม่มีคำอธิบายอย่างละเอียดอันนี้ไม่ใช่วิพังแล้วแต่ถ้าวิพังนี่คือต้องลึกนิดนึงค่ะซึ่งต้องใช้ปัญญาที่คุณหมอพูดมาก็ถูกแล้วที่ชื่อยาวๆนั่นก็เป็นอิทธิบาทเนี่ยก็เพื่อมรรคผลเพื่อฌานเพื่อปัญญาก็ถูกแล้วเพราะฉะนั้นก็มีใช่ค่ะในส่วนของการอธิบายระดับลึกเนี่ยหนูมองว่าหนูสนใจคําว่าอิทธิบาทคือนามขันธ์4นะคือท่านหมายถึงแบบการทํางานทั้งหมดของนามขันธ์4เลยในขณะที่สําเร็จท่านเรียกว่าอิทธิบาทแต่ว่าทีนี้ก็ยกย่องฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามาว่าเป็นตัวนํามาสู่การที่จะสนใจทำสมาธิด้วยมีฉันทะนะอย่างที่หนูบอกนะว่าฉันทะเนี่ยสมาธิวิริยะก็สมาธิจิตตะสมาธิวิมังสาสมาธิแต่พอท่านอธิบายประธานสังขารนะคะอาจารย์มาเชิญลองมองพยัญชนะก็ได้ท่านจะใช้คำว่ามีฉันทะค่ะฉันทะทุกข้อเลยมีฉันทะในการที่จะอบรมสัมมาประธาน4ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเหมือนก็ถูกแล้วไงคุณหมอไปเรื่องของว่ามีฉันทวิริยะจิตตวิมังสาในการอบรมสมถะภาวนาแล้วก็ต่อด้วยคือถ้าสนใจทำแต่ฌานอย่างเดียวก็จบคงไม่ต้องมีคำว่าประธานสังขารแล้วแต่ว่าพอมีประธานสังขารถึงมาปรากฏในวิพังไงคะค่ะก็ถูกแล้วก็ถูกหมดแล้วการตรัสรู้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาจะให้ท่านใช้ชื่ออะไรล่ะจะไปชื่ออธิบดีก็ไม่ได้เพราะมันก็จะไปรวมถึงพวกอกุศลอะไรด้วยก็ตั้งชื่อใหม่เป็นอิทธิบาท4แล้วก็หมายถึงก็คือองค์ธรรมพวกนี้มันต้องมาไงต้องมีในการตรัสรู้มันต้องมีแล้วจะทำยังไงล่ะก็ใช้ชื่อเก่าก็ไม่ได้ก็ต้องท่านก็ด้วยพระปัญญาท่านก็ใช้ชื่อนี้เนี่ยก็เรียกว่าคำกิจนี้ให้ใช้ชื่อนี้ฌานปัญญามรรคผลก็จบใช่แล้วถึงแบ่งบุคคลออกเป็น4บุคคลด้วยนะคะว่าบางท่านก็มีฉันทะนำบางท่านก็วิริยะนำไม่ใช่มาพร้อมกันนะคะแต่จริงๆคือมีเจตสิกเหล่านี้แต่ถามว่าเป็นอธิบดีต้องมีตัวเดียวคือหมายความว่าในขณะบรรลุธรรมอ่ะบางท่านก็มีฉันทะเด่นบางท่านก็วิริยะนำมาสู่การอบรมสมาธิบางท่านก็ใช้จิตอย่างเดียวบางท่านก็มาด้วยคำถามนี้ดีขอถามคำถามนี้ดีกว่าก็สงสัยอยู่ตอนมรรคสมังคีเนี่ยมรรคมีองค์8ประชุมเนี่ยใช่ไหมมันมีเฉพาะเจตสิก8ดวงเท่านั้นใช่ไหมที่ประชุมหรือว่าเนี่ยอย่างอันเนี้ยฉันทะจะเข้าไปอยู่กับเขาไหมศรัทธาจะเข้าไปอยู่เขาไหมมีค่ะผมสงสัยอยู่ที่ท่านบอกว่ามรรคบางกี8ดวงเท่านั้นหรือเปล่าที่จะเกิดเป็นโลกุตระที่จะเห็นพระนิพพานโอ้โหสงสัยแล้วสัตว์อินทรีย์ที่ไปอยู่ด้วยไหมมีเจตสิก36ดวงไงคะพี่ภาคินเจตสิกมากสุดผมก็อันนั้นสิผมก็งงเลยไป8เท่านั้นเหรอไม่ค่ะแสดงว่าถ้างั้นโพธิปักขิยธรรมก็คือหมดใช่ไหมมาหมดค่ะแต่ว่าดูงงขออภัยมรรคอริยสัจเนี่ยเฉพาะเจตสิก8ดวงแยกออกมาเลยวงกลมเลยมรรคมีองค์8คือเจตสิก8ดวงเนี่ยเรียกว่าเป็นมรรคอริยสัจส่วนเจตสิกที่เหลือคือ36ลบ8โพธิปักขิยธรรมโอเคพวกนั้นเป็น
อริยสัจวิมุตติคือไม่ได้อยู่ในอริยสัจรวมทั้งโสดาปัตติมรรคจิตด้วยนะคะไม่ได้อยู่ในอริยสัจ4ทั้ง4ข้อเลยเป็นอริยสัจวิมุตติค่ะโอเคไปพอดีไปติดอยู่คําว่ามรรคบางทีจริงๆก็ต้องพูดว่าโพธิปักขิยธรรมประชุมกันพร้อมหมดตอนโลกุตระมาเรียนไปก็งงเองขอบคุณมากพี่ผักหนูก็ชักจำเริ่มมีอาการอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าเอ้ยนานๆไปทำไมแบบเอ้ยตกลงเราเหมือนไม่รู้อะไรเลยนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบก้งไปเหมือนกันค่ะอาเรียนเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะครับก็จะเป็นพระสูตรประกอบนะครับส่วนในตรงรายละเอียดที่อธิบายทั้ง4ข้อนั้นก็คงจะตามนั้นนะครับคือตัวฉันทาวิยะจิตตะมิมังสาก็ทราบองค์ธรรมแล้วนะครับจิตตะอันนี้ก็คงเข้าใจแล้วเป็นจิตที่มีกำลังประกอบด้วยเหตุ3นะครับก็เป็นเหตุ2ไม่ได้ทีนี้มีพระสูตรหลายพระสูตรก็นำมาเสริมนะครับในอัปปารสูตรในสังยุตตนิกายมหาวรวรรคนะครับดูความพิสูจน์ทั้งหลายอิทธิบาท4เหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งจากที่ไม่ใช่ฝั่งอิทธิบาท4เป็นไฉนก็เอาความก็ซ้ำนะครับคือพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทิสมะประธานสังขารวิริยะจิตตะแล้วก็มีมังสาก็นิยะเดียวกันนะครับย่อมอิทธิบาทเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมให้ถึงฝั่งจากที่ไม่ใช่ฝั่งที่ไม่ใช่ฝั่งก็คือวัตตะนะครับในวิรัตถสูตรก็แสดงว่าอิทธิบาท4เหล่านี้ชนเหล่าใดปารกก็ชื่อว่าปารกอริยมรรคนะครับทุกคนมิสูทั้งหลายอิทธิบาท4อนุคนเหล่าใดเบื่อแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าเบื่ออริยมรรคเครื่องให้ถึงสิ้นทุกข์โดยชอบอิทธิบาท4อันชนเหล่าใดปารกแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าปารกอริยมรรคอันนี้ก็อีกสูตรหนึ่งในอริยสูตรแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4เหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นอริยะนำออกจากทุกข์ย่อมนำผู้บำเพ็ญอิทธิบาทนั้นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบในนิพพุตตสูตรก็แสดงว่าเจริญอิทธิบาท4ทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานก็มีข้อความอย่างนี้เยอะมากเลยนะครับในพระสูตรที่กล่าวยกย่องในเรื่องของอิทธิบาทอย่างภิกขุสูตรนี้ก็แสดงว่าด้วยก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดก็ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปอันยิ่งในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เพราะเจริญกระทำให้มากซึ่งอิทธิบาท4นี่ก็ยกย่องเรื่องของอิทธิบาท4โดยนัยยะต่างๆนะครับก็มีพุทธสูตรนี่ก็แสดงว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะเจริญอิทธิบาท4ในญาณสูตรนี่ก็
แสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นกับเราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนวันนี้เป็นอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารเป็นต้นนะครับก็ทรงประจักษ์แจ้งด้วยพระองค์เองนะครับในเจติยสูตรก็แสดงว่าเจริญอิทธิบาททั้ง4ทำให้อายุยืนคือตั้งอยู่ตลอดกับก็คืออายุกับนะครับ100ปีก็ทำให้อายุยืนครับอันนี้ก็เป็นส่วนของพระสูตรในอิทธิปาทะสังยุตนะครับก็ยกย่องเรื่องของอิทธิบาทที่เป็นเหตุทำให้ถึงบรรลุมรรคผลนะครับส่วนใหญ่ที่แสดงโดยตรงเนี่ยเป็นเรื่องของมรรคผลอย่างนึกในโมคคัลลานสูตรเนี่ยก็ยกย่องเรื่องของพระมหาโมคคัลลาที่แสดงฤทธิ์ได้นะครับก็เพราะว่าแสดงอิทธิอาจจะเพราะเจริญอิทธิบาท4เป็นต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประสูตรที่ประกอบที่ให้เห็นว่าอิทธิบาท4นั้นในพระศาสนานี้นะครับโดยตรงแล้วเพื่อให้ถึงพระอรหัตผลนะครับขั้นสูงสุดเป็นอย่างนั้นก็เป็นจุดสูงสุดของการเจริญเรียกว่าโดยนัยยะที่เป็นอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ที่เป็นโพธิปัจจยธรรมทั้งหลายนะครับก็จากนัยยะเดียวกันนะครับสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4พวกนั้นนะครับก็นัยยะเดียวกันทั้งหมดก็บางพระสูตรก็จะยกย่องเอาสติปัฏฐานบางสูตรนั้นก็จะยกย่องสมปัฏฐานบางพระสูตรก็จะยกเอาเรื่องของอิทธิบาทหรือพ่อชงเป็นต้นนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็ประสูตรที่นำมาประกอบก็มันปันเพียงเท่านี้ครับค่ะสาธุค่ะก็คือทรงเน้นโพธิปักขิยธรรม37ให้เราฟังเยอะๆนั่นเองนะคะอย่างเช่นในพระไตรปิฎกในส่วนที่เรียกว่าที่อาจารย์เผชิญกล่าวว่าอิทธิบาทสังยุตเนี่ยพระไตรปิฎกในส่วนตรงนั้นอะก็จะแสดงถึงเรื่องของอิทธิบาท4หลายพระสูตรเลยนะคะอย่างที่อาจารย์เผชิญยกมาก็ขอขอบพระคุณมากอันนี้เป็นเนื้อหาในพระไตรปิฎกที่ท่านจัดเอาไว้เป็นส่วนๆนะคะในส่วนตรงนี้ก็คือเน้นเป็นเรื่องของวิปัสสนานั่นเองแล้วก็การอบรมโพธิปัจจยธรรม37เนี่ยก็คือการอบรมปัญญาด้วยแล้วก็ต้องจบที่วิปัสสนาเป็นนะคะแต่ทีนี้คนจะไปถึงขั้นวิปัสสนาได้เนี่ยก็คือเจตสิกต่างๆเหล่านี้นะคะหรือว่าจะต้องรู้ว่าบาทของความสำเร็จมีอะไรบ้างก็ต้องมีฉันทะในการที่จะอบรมสมาธินะคะในการที่จะต้องมีวิริยะมีจิตใจที่แน่วแน่นะคะแล้วก็มีปัญญาด้วยนะคะท่านก็ชี้ให้เราเห็นว่านามธรรมเหล่านี้นี่เองที่นำไปสู่การบรรลุธรรมนะคะก็คือโสภณะเจตสิกทั้งหลายเราก็เริ่มจากการที่ฟังธรรมนี่แหละค่ะฟังธรรมเสร็จพอเข้าใจแล้วก็อบรมสิกขา3นะคะก็อย่าลืมสมาทานศีลบ่อยๆในแต่ละวันแล้วก็สมถะภาวนากรรมฐานหลักที่ชอบใจนะคะจาก40เลือกมาสัก1นะคะแล้วก็มีกรรมฐานรองที่ต้องทำทุกวันอยู่4อันคือสัพพัทธกะกรรมฐานคือเมตตาพุทธานุสติมรณานุสติแล้วก็อสุภกรรมฐานนะคะก็สลับกันวนเวียนไปมานะคะต่อไปก็คือจะต้องเจริญวิปัสสนาเป็นนะคะแล้วก็ต้องสงเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างลงอริยสัจ4ด้วยในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าปัญญาเนี่ยค่ะจะแล่นไปได้หลากหลายเรื่องราวที่เราฟังจากพระอาจารย์สมบัตินันทิโกมาก็คือฟังจากพระไตรปิฎกนั่นเองนะคะว่าเราจะคิดเรื่องอะไรดีในแต่ละวันนะคะบางช่วงถ้าสมาทานศีลก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะสมถะก็บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับจิตเราว่าจะน้อมไปยังไงนะคะบางช่วงอาจจะส่งเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างลงอริยสัจให้ได้ว่าอันนี้เป็นทุกขสัจนะสิ่งนี้เป็นสมุทัยนะนิโรธคือการไม่มี
สิ่งเหล่านี้นะมรรคก็คือมรรคมีองค์8อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถคิดได้นะคะก็คิดวนไปวนมาอยู่ในเรื่องบาทของความสำเร็จเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะจิตถึงจะน้อมไปแล้วก็เป็นมีสติมีปัญญามีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วแต่จะพูดว่าอะไรก็ได้แต่คือเป็นโสภณะเจตสิกที่เกิดขึ้นในใจเราบ่อยๆนะคะทีนี้ก็อิทธิบาท4ก็น่าจะจบแล้วพรุ่งนี้เอาเรื่องอะไรดีคะพี่ภาคินปรึกษาเลยฟังหน่อยดีนะเดี๋ยวอ่านตรงนี้ฟังหน่อยดีนะกันย่อหน้านี้ทำให้เข้าใจเรื่องฉันทะวิริยะอะไรเนี่ยของอาจารย์ปาโมทย์อะไรเนี่ยหนังสือปัฏฐานนี่นะนะเร็วๆบุคคลบางคนเช่นเขาจะยกตัวอย่างที่ในชีวิตประจำวันเนี่ยบุคคลบางคนพอใจในการศึกษาพระอภิธรรมเป็นพิเศษฉันทะก็เป็นอธิบดีเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่นามขันธ์4คือมหากุศลจิต1และเจตสิกที่ประกอบกับฉันทะที่เป็นอธิบดีด้วยอำนาจสาชาตาที่ปฏิปัจจัยถ้าในวันมาเรียนเกิดฝนตกหนักเป็นพิเศษก็อุตส่าห์พยายามมาเรียนอย่างนี้เรียกว่ามีวิริยะเป็นอธิบดีเมื่อเรียนก็ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังอย่างยิ่งกุศลจิตนั้นก็เป็นอธิบดีเป็นปัจจัยแก่นามขันธ์3คือเจตสิกที่ประกอบกับมหากุศลจิตนั้นและขณะเรียนก็พิจารณาธรรมเกิดความเข้าใจอย่างซาบซึ้งวิมังสาคือปัญญาก็เป็นอธิบดีเพราะฉะนั้นอธิบดี4ย่อมเป็นปัจจัยแก่มหากุศลจิตได้ทั้ง8แต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไปส่วนมหากัตตากุศลโลกุตรกุศลเกิดขึ้นจะต้องมีอธิบดี4เกิดขึ้นร่วมด้วยแน่นอนเพราะการทำกุศลให้ได้ถึงฌานมรรคผลนั้นจะขาดอิทธิบาท4ไม่ได้เลยในอิทธิบาท4ย่อมมีองค์ธรรมบันไดอันหนึ่งประกอบเป็นอธิบดีก็ไม่มีอะไรเป็นย่อหน้าที่อธิบายในชีวิตให้เข้าใจมากขึ้นอ่ะโอเคอนันตกรรมอิทธิบาท4ก็น่าจะพอสังเขปนะคะต่อไปเอาเรื่องอะไรดีเอ่ยพี่ภาคินที่พี่ภาคินพูดว่าเอาอะไรนะเอาเรื่องอะไรคะรูปหรือว่านะรูปสมุฏฐาน4ได้ค่ะรูปสมุฏฐาน4น่าจะมาเชิญอาจารย์มาเชิญโอเคมั้ยครับครับก่อนที่จะไปรูปสมุฏฐาน4เราก็น่าจะให้รู้จักรูปทั้ง28ก่อนแล้วค่อยแบ่งว่ามีสมุฏฐาน4มีอะไรบ้างอย่างนั้นจะดีกว่าครับเพราะหลายท่านก็ยังเรื่องรูปเราก็พูดไปแล้วไงก็ถ้าพูดรูปนี่ก็ต้องอีกหลายวันนะก็ได้ก็พูดซ้ำอีกเหรออ่าเดี๋ยวเอาสรุปก็ได้สูตรสามสี่มันเรื่องรูปคือรูปเราพูดไปแล้วเหรอหนูจำไม่ได้นะจริงเหรอพี่อ้าวยังค่ะเอาเหลือผมมาทีหลังนะยังค่ะพี่หน่อยช่วยดีมากอ๋อยังไม่เคยพูดเรื่องรูปเลยเหรอไม่ทราบยังค่ะยังค่ะอยากฟังอยู่ค่ะรูป28โอเคจะได้จะได้เรียนไปด้วยแบบดีค่ะรูป28จะมาเจอก็ได้พูดซ้ำไปเรื่อยๆแหละโอเคตกลงตามนี้นะครับปิดรายการอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาทุกท่านครับสาธุครับ